ก็มีเคสแล้วครับรู้เป็นลูกค้าอายุประมาณเกือบ80แล้วเป็นเขาบอกหัวใจอ่ะหัวใจเส้นหลักเราจะมีอยู่3เส้นนะลุงแกคนนี้ตีบหมดเลยตีบประมาณ 80-90% ตีบก็คือแล้ว3เส้นหลักเลยตีบหมดเลยทีเนี้ยก็ผมก็ไปเจอลูกสาวครับพอดีลูกสาวเขาเลยหมอเขานัดทำบายพาสแล้วแหละแต่เคสเนี้ยเขาบอกว่าอายุเยอะถ้าทำบายพาสเนี้ยโอกาสรอด50-50หมอบอกนี้เลยแล้วก็ถามลูกว่าจะให้ทำไหมจะให้ทำเปอร์เซ็นต์ด้วยให้เซ็นอ่ะลูกเขาก็แบบไม่กล้าเสี่ยงเขาเลยมาเจอตัวฮาร์ดเราพอดีเขาเลยผมเลยแนะนำว่าพี่กินวันละ2ฟองเลยแล้วตัวเนี้ยมันจะไปล้างพวกไขมันแล้วก็ที่อยู่ตามเส้นเลือดแล้วมันจะโล่งแล้วก็คุณพ่อพี่ก็จะไม่เหนื่อยแกก็กินวันละ2ฟองกินอย่างเงี้ยติดต่อกันกินไปกล่องแรกเนี่ยก็คือเดือนแรกประมาณ2กล่องเนี่ยแกก็บอกเดินได้จากเดินแล้วมันเหนื่อยมากเลยก็เดินได้แล้วไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็ไปไหนมาไหนได้พอกินครบไป5เดือนก็ประมาณ10กล่องไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อจะดูว่ามันเป็นไงบ้างไอ้ไขมันอ่ะหมอพอเอ็กซเรย์เสร็จหมอว่าไม่ต้องไบพาสแล้วไขมันที่มันตีบอ่ะโล่งหมดแล้วลูกเขายังช็อกลูกเขายังตกใจเลยลูกมาโพสหน้า Facebook ผมอ่ะเขามาโพสหน้า Facebook ชี้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเฟซนะครับพอดีผมเล่นเป็นอะไรเขามาโพสหน้า Facebook ชี้เขาจะเปิดให้แบบเขารู้เขาดีใจบอกขอบคุณมากเลยค่ะพ่อหายแล้วนะดีใจดีแบบเขาดีใจมากแล้วก็โพสแบบเยอะเลยว่าฮาร์ดดีจริงๆพ่อหายแล้วไม่ต้องไบพาสแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพ่อเขาสามารถไปทำบุญเดินไปทำบุญหรือว่าไปตักบาตรอะไรเงี้ยได้ปกติเลยคือกิน5เดือนมัน2ซองแค่10กล่องอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยฉันกินกล่องนึงราคามันอยู่ที่ 2,700 บาทใช่มั้ยครับเขากินไปแค่10กล่องประมาณ 27,000 บายพาสวันนั้นหมอบอกว่าถ้าบายพาสเนี่ยหมดเกือบล้านประมาณ5ก็มี 500,000 ขั้นต่ำก็มีขั้นต่ํา 500,000 แล้วรอดหรือเปล่าไม่รู้50-50คือบอกว่ามีตัว 27,000 ไม่ต้องมาเจ็บตัวเดินไปทำบุญได้ลูกบอกแฮปปี้มากปัจจุบันนี้ก็ยังกินอยู่เลยครับถ้าเกิดกินวันละหนึ่งหรือสองผมก็ให้แกลดด้วยวันละหนึ่งแต่ถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดพี่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินพี่ก็กินสองไปเลยนะครับก็เกิดกิน3-4-5ผมก็ไม่ว่าแต่ก็เลยจะบอกว่าพอได้สินค้าตัวนี้เขากินดีเขาเกิดความเชื่อมั่นเขาก็ถามตัวอื่นอีกตัวกรีนอยากล้างหนังพิษด้วยแล้วก็ต่อยอดตัวมินตัวกรีนตัวเอ็กโตเราก็ขายได้ทั้งตระกูลเนี่ยขายได้ผมขายไปเกือบ40กล่องแล้วบ้านๆในบ้านอยู่แสดงว่าเขาเกิดสินค้าดีแล้วเขาก็จะไปบอกต่อญาติพี่น้องผมก็ได้ลูกค้าต่อยอดอีกเทียบเลยนะครับจากเคสนี้เคสเดียวขอบคุณมากครับ